ชนีมีกี่ชนิดครับ30ฝาชนิดครับรวมเครื่องเทศด้วยครับมันเผ็ดร้อนคุณผู้ชมเผ็ดร้อนหอมมากชอบอุ้ยหอมหอมจริงๆไฟอ่อนๆคุณผู้ชมครับเฮ้ยหอมเฮ้ยโหเฮ้ยเนี่ยข้าวอร่อยมากแน่ๆเนาะเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงเอาละวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของความเผ็ดร้อนเคยกินใช่ไหมพริกแกงอร่อยอร่อยหอมหอมอ่ะพริกแกงมีหลากหลายมากมายเอ้ยที่เนี่ยไม่ใช่บ้านผมหรอกแต่บ้านเขาเปิดรั้วพอดีเลยเข้ามาประเด็นคือวันนี้เรามาดูเรื่องราวของพริกแกงแน่นอนทุกคนอยากกินแกงทุกคนเคยกินแกงมีแกงอะไรบ้างแกงเขียวหวานแกงแดงแกงปลาทุกอย่างต้องมีพริกแกงสำคัญคือวันนี้เขาบอกว่าพริกแกงที่เนี่ยเผ็ดร้อนหอมที่สำคัญคือมีสมุนไพรมากมายเขาบอกว่าเผ็ดแบบประมาณเรียกว่าเผ็ดสงัดคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเผ็ดสงัดมันแปลว่าอะไรแต่เขาบอกพริกแกงเขามีชื่อว่าพริกแกงแสนตุ้งไม่เคยได้ยินใช่ไหมเหมือนกันเลยครับอยากรู้ไม่ต้องรอผมไปถามเขาเลยดีกว่าตามผมมาเลยเราก็เดินเข้ามาเองเลยเรารู้ว่าเขาอยู่ข้างในนี้ครับแน่นอนครับสวัสดีเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของผลผลิตที่เราจะมาดูวันนี้ครับถามเลยดีกว่าใครตอบใครตอบไปเพื่อนอันนี้นำก่อนคุณอะไรครับชื่อจิวครับคุณชื่อจิวคุณปาค่ะคุณจิวคุณปาสองคนนี้เป็นเจ้าของผลงานที่เห็นตรงหน้านี้ครับน้ำพริกที่ชื่อว่าแสนตุ้งตุ้งตุ้งเนี่ยมันแปลว่าอะไรเป็นตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาตะมิงจังหวัดตราดครับว้าวเพิ่งเคยได้ยินแต่จังหวัดตราดจังหวัดที่อยู่กับเกาะสวยๆใช่ครับนะเกาะเกาะช้างครับช้างแหมเคยไปเที่ยวยังผมไม่อยากไปไม่ได้ไปเลยโอเคตอนนี้พูดถึงเรื่องเที่ยวพูดถึงเรื่องกินกันก่อนน้ำพริกที่เห็นอยู่นี่เป็นตำรับของที่นั่นหรือยังไงเป็นพริกแกงพื้นบ้านครับของพื้นบ้านใช่ครับของตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาจังหวัดตราดคนที่นั่นก็กินอย่างนี้ประมาณนั้นครับแสนตุ้ง คุณจีเป็นคนแสนตุ้งใช่ครับเป็นคนแสนตุ้งแล้วคุณปลาเป็นคนแสนจารคามแสนสารคามไม่จังหวัดไม่ใช่ปกติแล้วพริกแกงจะบอกงี้ก่อนถ้าคนตำพริกแกงก็จะรู้ว่าพริกแกงอยู่ประมาณแบบว่าข่าตะไคร้พริกแห้งหอมกระเทียมนะข่าตะไคร้เป็นตะโกนผิวมะกรูดนี่พื้นฐานพริกแกงแล้วก็มีกะปิแต่ที่ผมอยู่ตรงหน้าเนี่ยผมจะบอกว่ามีเยอะแยะมากไปกว่าที่ผมพูดนี่มีกี่ชนิดครับ30ฝาชนิดครับรวมเครื่องเทศด้วยครับ30กว่าชนิดมันเป็นยังไงรสชาติมันจะเป็นยังไงรสชาติเผ็ดร้อนหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับจะไม่เหมือนพริกแกงทั่วไปครับไม่เหมือนพริกแกงทั่วไปใช่ครับโอ้ที่ผมอยู่ตรงหน้านี่เดี๋ยวค่อยๆสาธยายกันดีกว่าไหมว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่มีอะไรบ้างนะครับไอ้หม้อที่อยู่นู่นเลยตรงนั้นคืออะไรอันนี้หั่นเสร็จแล้วครับก็จะไปรวมกันในหม้อนั้นครับอ๋อนั่นรวมนะฮะงั้นข้ามมาใหม่ตรงนู้นคืออะไรจะไปหัวท้ายเลยอันนี้ผิวกรูดที่ล้างเสร็จแล้วครับหัวตัวนั้นผิวกรูดนะครับและอันนี้พริกแห้งพริกแห้งแล้วนี่เป็นอันนี้หัวไพรครับหัวไพรครับพริกแห้งมีหัวไตด้วยแล้วที่คุณปลากำลังหั่นอยู่ฮะอันนี้เลี่ยวหอมค่ะอุ้ยอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะฮะอันนี้ของดีนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะผมได้ยินชื่อมานานพอสมควรแล้วปกติแล้วก๋วยเตี๋ยวเมืองจันทร์หรือก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงหรือพวกนี้ใส่อันนี้นะใช่โหนี่ถ้ากับรวมเกจิสมุนไพรนะโหไม่เคยเห็นพริกแกงไหนทำเครื่องแกงได้เยอะขนาดนี้มันหอมยังไงเรียกหอมเนี่ยมันผมกระดงมันเห็นได้ยากขอบคุณครับครับขอบคุณครับโหหอมอย่างนี้เนาะโอ้ยน่าจิ้มเกลือแล้วกันเนาะมันหอมชื่นใจเนาะใช่ครับมันหอมชื่นใจมันเผ็ดร้อนคุณผู้ชมโหเผ็ดร้อนหอมมากหัวเลี้ยวมันหอมอย่างนี้นี่เองชอบอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ขาครับอันนี้ขาผมคงไม่ชิมนะ ไม่เป็นไรคุณจิวขอบคุณมาก โอเคครับอันนี้หอมแดงกูจักละหอมแดงครับอันนี้พวกรากผักชีครับรากผักชีครับอันนี้เครื่องเทศครับบางส่วนครับบางส่วนนะฮะมีของแห้งเยอะแยะเลยครับอันนี้เป็นสูตรลับครับไม่บอกดูเองแล้วกันคำว่าเครื่องเทศสูตรไทยมันต่างกันยังไงอันสมุนไพรคือของสดครับเครื่องเทศคือของแห้งครับจำไว้นะเครื่องเทศของเขาคือของแห้งนะฮะสมุนไพรหมายถึงของสดทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นมะกรูดเอ่ยไพรเอ่ยครับเครื่องเทศคือของแห้งๆหอมๆอย่างงี้ใช่ครับแต่อันนี้ผมหยิบตัวอย่างอันนึงอันนี้แน่นอนนะฮะอันนี้ถังเช่านะฮะอันนี้ไม่ต้องเช่าก็ได้ถังเฉยๆรู้จักไหมรู้จักไหมดีเอาปีไหนปีนี้ปีหน้าแล้วแต่นะก็จะมีลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ใช้
งั้นหลักๆพริกแกงก็คือที่เห็นก็คือมีขาใช่ครับอันนี้ครับขาอันนี้ขิงปลาอ๋อนี่ขิงปลาหูไม่เคยเห็นเลยหูแล้วหอมมากเลยนะครับก้านเล็กๆท่านผู้ชมไม่ได้ก้านใหญ่โตอะไรเป็นขิงปลานะฮะไม่มีขายกรุงเทพเนาะต้องสั่งมาครับต้องสั่งผมก็สั่งมาจากตราดครับโอ้ยไม่ใช่ต้องสั่งจากตราดเลยเหรอครับว้าวราคาก็แพงอย่างเงี้ยก็ราคาก็พอสมควรพอสมควรเพราะมีค่าส่งถูกไหมใช่ครับแล้วก็อันนี้มีกระถือค่ะหัวกระถืออันนี้เรียกกระถืออันนี้หัวกระถือครับมันเป็นสมุนไพรครับท้องถิ่นครับสมุนไพรเหมือนกันของสดนะใช่ครับฟังให้หน่อยเลยขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับนี่นี่นี่เขาจะหอมอีกอย่างอันนี้จะไม่เผ็ดแต่หอมเหมือนที่หัวเรียวเมื่อกี้นี่คือแบบสับๆนะเขาจะหอมอ่อนๆค่อยๆมาทีนี้อันนี้พอเห็นได้นะอันนี้เป็นดอกกะเพราครับดอกกะเพราดอกกะเพราสดครับดอกกะเพราตำก็เป็นเครื่องแกงด้วยใช่ครับนี่อันนี้เป็นเคล็ดที่แบบว่ามีมานานแล้วนะครับคนไทยเนี่ยแต่วันนี้เป็นครั้งแรกของรายการถึงพริกขิงที่เราเห็นเครื่องแกงอยู่ในพริกแกงมากที่สุดตั้งแต่เคยถ่ายทำรายการเลยต้องบอกว่าสุดยอดมากครับสำหรับเครื่องแกง30ชนิดอันนี้ยังไม่บอกทั้งหมดด้วยนะคือมีบางอย่างบางส่วนบางส่วนเขาทำเอาไว้แล้วนะฮะอย่างไอ้ตรงนี้นะใช่ครับอันนี้ผงหอมครับผงหอมก็คือจะใช้เครื่องเทศครับคั่วให้หอมแล้วเอามาโม่ให้เป็นละเอียดเป็นอย่างเงี้ยใช่จะละเอียดจะใช้เครื่องเทศหอมมาก10กว่าชนิดครับ10กว่าชนิดครับโอ้โหอันนี้คือหอมมากครับอันนี้คือ10กว่าชนิดจะบอกงี้10กว่าชนิดที่ว่าเนี่ยเป็นของแห้งซึ่งถ้ารวมกับอันนั้นแล้วก็ได้30ชนิดโอเคทีนี้เข้าใจแล้วเนาะเขาใช้กระเทียมกรีกเล็กครับอันนี้แหละยากได้ข่าวว่าต้องปอกทุกอันมั้ยฮะอันนี้ไม่บอกครับไม่บอกใช่ไหมครับไม่บอกเข้าใจผิดจริงๆก็เลยผิดเองโอเคหลังจากที่เราเสร็จแล้วทำไงต่อครับเราก็เอาไปผสมครับอันนี้ขิงมะกรูดขิงมะกรูดนะฮะครับแล้วอันนี้อันนึงครับที่น่าสนใจครับอันนี้คือผักชีไร่นะท่านผู้ชมครับไร่ไข่ครับไร่กูดิอันนี้ผักชีไร่เป็นกลิ่นลักษณะเฉพาะตัวใช่ครับมีเฉพาะที่ที่ตราดครับที่ตราดแล้วก็จันทบุรีครับของที่ใช่ครับเป็นสมุนไพรท้องถิ่นครับกลิ่นเขาแบบโซนๆนี้หอมคุณผู้ชมโอ้โอเคฮะไปแล้วอันนี้อันครับอันนี้เป็นผักดอกผักชีฝรั่งครับดอกผักชีฝรั่งอันนี้ดอกผักชีฝรั่งเขาใส่ดอกกระเพราแล้วก็ดอกผักชีฝรั่งสองดอกเลยนะคราวนี้เหลือตะไคร้นะฮะเหลือตะไคร้ครับระหว่างตะไคร้นี่เหลืออยู่เยอะอยู่ต้องสับเป็นอย่างนี้นะฮะต้องสับเป็นท่อนๆท่อนๆอย่างนี้เอาผมช่วยสับระหว่างนี้ผมดูอย่างนึงกว่าจะมาเป็นน้ำพริกแสนตุ้งเนี่ยตรงนี้เคยทำอะไรมาก่อนจุดเริ่มต้นครับผมก็มาจากบ้านครับที่แสนตุ้งก็เลยลองมาค้าขายหลายอย่างก็ไม่ประสบความสำเร็จครับตอนหลังก็เลยมาขายน้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรใช่ครับตอนนั้นขายที่ไหนฮะตอนนั้นขายตามตลาดนัดครับก็เจอพิษโควิดครับก็เลยลองทำแกงขายที่ตลาดมารวยครับแกงทำกับข้าวขายนั่นแหละใช่ทำกับข้าวขายครับก็เสียงตอบรับดีครับลูกค้าก็ชอบพอขายไปก็มีลูกค้าถามว่าแบ่งขายพริกแกงไหมนะกว่าจะมาถึงตรงนี้เริ่มมีคนถามว่าพริกแกงแบ่งขายไหมใช่ครับเราก็ตอบว่าไม่ใช่ครับก็เลยที่แรกก็ปฏิเสธลูกค้าไปครับอ๋อปฏิเสธนะครับผมว่าคุณผู้ชมต้องอยากชิมเหมือนผมแน่ๆเพราะเครื่องแกงเนี้ยรสชาติความหอมเมื่อทำเป็นแกงป่าอย่างที่เธอบอกแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงถามว่าผมเคยกินไหมแกงป่าที่เป็นรสชาติของเมืองจันทร์เคยแต่ไม่เคยมีใครทำเครื่องแกงที่มีรสชาติกว่า30ชนิดให้ผมกินวันนี้เราจะมาดูกันนะลุยไหมฮะเอาต่อให้อีกนิดเดียวเสร็จแล้ว อันนี้คือตะไคร้เสร็จแล้วเป็นไงต่อครับครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปผสมครับแล้วก็ไปโม่ครับโอเคหมดพอดีครับเรียบร้อยลุยโลดจบอันนี้ใช้พริกขี้หนูสวนนะครับพริกหนูสวนด้วยนะฮะครับนี่คือเราใส่เราตวงไว้แล้วถูกไหมตวงไว้แล้วครับตวงไว้แล้วมายังไงก็ปั่นหมดนี่นะใช่ครับโอเคครับนี่ต้องบอกว่าเจ้าเดียวในประเทศใช่ไหมไม่ใช่ครับในกรุงเทพครับในกรุงเทพแล้วเจ้าที่อื่นนะมีแสนตุ้งมีอยู่แล้วใช่ครับเขาก็มีขายอยู่ที่แสนตุ้งที่แสนตุ้งมีครับแต่ที่นี่แสนตุ้งที่กรุงเทพมีผมเจ้าเดียวมีผมเจ้าเดียวประเทศครับโอเคพร้อมไหมฮะอันนี้เขาเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับเครื่องนี้ผมนี่เครื่องโม่มาแล้วอันนี้หูรูใหม่เอี่ยมมากนะฮะพร้อมนะไปครับ
อันนี้คือบดแห้งๆนี้เลยนะใช่ครับโอ้โหเนี่ยออกแล้วครับออกแล้วครับจำชื่อนี้ไว้นะครับแสนตุ้งพริกแกงเผ็ดสงัดแกงเผ็ดสงัดแกงปลาแสนตุ้งครับเผ็ดสงัดแกงปลาแสนตุ้งเผ็ดสงัดแปลว่าเผ็ดมากครับเผ็ดมากแล้วเผ็ดน้อยอ่ะเผ็ดน้อยแปลว่าเผ็ดเสงี่ยมเผ็ดน้อยสงัดต้องเผ็ดน้อยสงัดคืออันนี้เห็นว่ามันเป็นแบบของสดนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีของแห้งนะก็จะแบบมีน้ำในตัวมันเองอันนี้เสร็จแล้วไปปั้นลูกกรอนนะไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราเอาไปผสมครับใส่เครื่องผสมยังผสมอยู่นะยังไม่ใช่ครับอันนี้คือบ่อผสมนะฮะผสมกับเครื่องอย่างดีเครื่องผงหอมครับนั่นแหละครับตัวเครื่องเทศนะครับหูกลิ่นตัวนี้อยากจะบรรยายว่ามันเข้าไปถึงข้างในปอดโหหอมแบบนะครับโหดูพริกไม่น่าเผ็ดนะฮะไม่น่าเผ็ดธรรมดาเผ็ดสงัดจริงๆนะนี่อันนี้ปั่นรอบแรกไปแล้วครับครับมาที่รอบที่2ครับรอบที่2เอาครับไม่ได้เติมน้ำเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เติมน้ำอะไรนะใช่ครับเป็นน้ำธรรมชาติจากสมุนไพรใช่ที่เห็นอยู่นี่ครับท่านผู้ชมครับมาดูใกล้ๆครับที่แท่งแท่งนี้เป็นแท่งๆอันนี้ช็อกโกแลตใช่ไหมฮะมันกะปิครับมันจากจังหวัดตราดครับครับนี่เขาหั่นเป็นช็อกโกแลตจริงๆแหมหั่นกะปิเป็นช็อกโกแลตเลยเพราะว่าต้องปั่นให้มันเสมอกันด้วยใช่ไหมฮะกะปิก็ต้องค่อยๆใส่ทยอยไปด้วยใช่ครับเดี๋ยวจะไม่ทั่วถึงครับยังไม่ทั่วถึงหนึ่งชามอร่อยๆที่บ้านกินได้เราใช้กี่กรัมร้อยกรัมครับขีดเดียวประมาณขีดเดียวครับครับกินได้ประมาณ4คนครับชามใหญ่กินได้ประมาณ4คนตอนหนึ่งร้อยกรัมใช่ครับนะครับมาเสร็จแล้วอันนี้คือรอบ2เสร็จแล้วนะครับครับยกคนเดียวเลย อันนี้แมนๆนะแมนๆคนเดียวขนาดกว่าอันนี้คือรวมๆแล้วประมาณ50กิโลถูกต้องไหมครับ50กิโล50กิโลครับตามนี้ฮะที่เหลือคือการต้องปั่นรวมกันอีกผสมให้เครื่องเทศแล้วก็ผงหอมโอ้ให้เข้ากันครับหอมขึ้นมาเลยครับใส่เลยนะครับใส่ได้เลยครับอันนี้เป็นผงหอมผสมเกลือนะครับครับผงหอมก็หมายถึงว่าเครื่องเทศสมุนไพรนะครับใช่ครับเข้ากันไปนะฮะไม่มีแป้งนะท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะฮะอย่านึกว่าแป้งไม่ใช่โอ้นี่ก็ต้องค่อยๆใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วถึงครับอุ้ยหอมหอมจริงๆโอ้ชื่นใจนอชื่นใจนอถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่กินอาหารเครื่องเทศเยอะๆอย่างอาหารอินเดียอันนี้จะมีความหอมไปทางนั้นนะแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่มีความหอมที่ชื่นใจยังบอกไม่ถูกอันนี้ผมไม่เคยได้กินเหมือนกันแต่อันนี้ต้องเคาประมาณเท่าไหร่30นาทีครับ30นาทีโอเคอันนี้30นาทีแล้วใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ใส่กะปิแล้วด้วยนะใส่กะปิกับเกลือทุกอย่างปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลว่าเค้า30นาทีนี้พร้อมใช้เลยใช่ครับหมายความว่าขายได้เลยแหละประเด็นคือนี้ให้เค้าเข้ากันให้ดีระหว่างนี้เราจะไปเตรียมตัวผมอยากชิมผมอยากชิมทำอะไรให้กินมีเพิ่งบอกเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นแต่ที่แน่คือต้องเป็นเมนูที่คุณชอบใช่ครับทำให้ลูกค้ากินติดใจเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเขาจะจัดอะไรให้เรากินใช่ครับเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวขอให้ตรงนี้เรียบร้อยก่อนป่ะเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนเชิญครับครับแน่นอนครับเมื่อพริกแกงแสนตุ้งเสร็จแล้วเราก็ต้องทำแกงป่าแสนตุ้งอันนี้เป็นแกงป่าเลยใช่ไหมอันนี้เป็นแกงป่าแสนตุ้งครับวิธีทำเดี๋ยวผมทำให้ดูติดเตาเลยนี่คือพริกแกงที่เราจะใช้หมดนี่เลยครับใช่ไม่หมด มาซะเยอะเลยว่าให้ดูว่าทำเสร็จแล้วอย่างนี้อันนี้จะเห็นว่าเป็นไก่ที่ไหนครับเนี่ยไก่นี่ไก่บ้านครับไก่บ้านบ้านนี้นะฮะโอเคครับจะสังเกตได้ว่าใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับในกระทะไม่มีน้ำมันเลยนะไม่ใส่น้ำมันครับถ้าแกงป่าแสนตุ้งจะไม่ใส่น้ำมันครับนะอันนี้เคล็ดลับแรกนะฮะไฟอ่อนๆท่านผู้ชมครับครับเฮ้ยหอมเฮ้ยโอ้เฮ้ยถ้ามันติดกระทะแล้วก็เติมน้ำอ๋อใช้น้ำหล่อแบบนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็เราก็ใส่ไก่นะครับใส่ไก่เลยนะฮะสังเกตนะฮะไม่มีน้ำมันนะท่านผู้ชมครับไม่มีดีเคี่ยวกันอย่างนี้เลยนะผัดใส่ไก่สับเรียบร้อยผัดให้เครื่องพริกแกงมันเข้าในเนื้อไก่ครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่ามันหอมขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถ้ามันติดกระทะก็ใส่น้ำนิดนึงก็หล่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะสังเกตนะหล่อ
อันนี้ไก่เริ่มสุกครึ่งๆนะฮะครับเริ่มสุกครับถึงจะเริ่มเร่งไฟใช่ครับให้เนื้อพริกแกงเข้าไปในเนื้อไก่ครับค่อยๆซึมเข้าไปนะฮะใช่ครับไม่ให้เหม็นคาวครับครับพริกแกงรสชาติเป็นยังไงอยากชิมไหมผมอธิบายให้เดี๋ยวไปรับที่โรงพยาบาลด้วยนะท่านผู้ชมฮะพริกแกงหอมมากมีความเค็มอยู่นิดหน่อยไม่ได้เค็มนำหน้าซึ่งเผ็ดมากแล้วก็มันค่อยๆเผ็ดแบบค่อยๆร้อนนะท่านผู้ชมคุณจิวกำลังใส่น้ำสต๊อกใช่ครับน้ำสต๊อกที่ปรุงเสร็จแล้วครับนี่เราก็เทลงไปคำว่าน้ำสต๊อกอธิบายนิดนึงมันคือน้ำต้มกระดูกอะไรใช่ครับอันนี้ก็สูตรใครสูตรมันนะใช่ครับแล้วก็เร่งไฟครับครับใส่เครื่องในครับแล้วก็ไข่อ่อนครับโอ้เพราะว่าถ้าใส่ไปก่อนไปผัดมันจะแตกครับโอ้ไข่จะแตกใช่ไหมใช่ครับไหนนะฮะอันนี้คือหน่อสับปะรดหน่อสับปะรดครับยังไม่หันอะไรใช่ไหมฮะยังครับมีคนช่วยหันยืนรออยู่เนี่ยอันนี้หน่อสับปะรดครับยังไม่เรียกเข้ามาอีกเอาเข้ามาหันเลยหันรอยังไม่ทันผมใส่หน่อสับปะรดเลยได้ครับใส่ได้ครับเอาเลยครับต้องหันเลยหน่อสับปะรดเนี่ยท่านผู้ชมครับจริงๆเราเคยไปถ่ายกันที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นที่หัวหินก็มีเยอะนะฮะซึ่งมันจะมีความขมทำไงไม่ให้ขมต้องเอาไปต้มครับต้มต้มให้มันความขมมันออกก่อนต้มนานไหมสักประมาณสัก5 นาทีครับ5 นาทีเหรอใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะมันต้องมีพิธีพิถันกันนะครับต่อเลยฮะอันนี้หันอะไรฮะมาพริกเขียวพริกแดงพริกเขียวพริกแดงมาพูดจบก็หันเสร็จพอดีเลยอันนี้ใส่เลยนะครับครับใส่หมดใส่หมดเลยนะครับครับมะเขือโอเคครับอันนี้คือคุณจีกำลังทำให้เราดูแบบที่เขาขายนะใช่ครับครับหน้าร้านผมก็ขายแบบนี้ครับเราขายจานละเท่าไหร่ถุงละเท่าไหร่50ครับ50 บาทใช่ครับพริกไทยอ่อนนะฮะจับไปแล้วนะคุณจิวจะหยิบนั่นคือใบยี่หร่าใบยี่หร่าหรือกะเพราควายนะครับใช่ครับอันนี้ใส่เลยนะครับเชิญเลยครับเร่งไฟนะครับเร่งไฟอันนี้ให้ตอนสุดท้ายแล้วใช่ครับแล้วก็ดับไฟเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟเลยไหมพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับดูสีครับท่านผู้ชมครับดูสีครับโอ้โหท่านผู้ชมครับได้กลิ่นหอมหอมของยี่หร่านี่โอ้โหสุดๆครับอันนี้คือเมนูพร้อมเสิร์ฟครับเมนูนี้มีชื่อว่าแกงป่าแสนตุ้งไก่บ้านใส่หน่อสับปะรดครับโอเคพร้อมเสิร์ฟครับขออนุญาตนะครับชิมน้ำก่อนผมมีไข่อ่อนนี่มีตัวเนื้อไก่นะครับตัวผักเครื่องเทศครับมะเขือชิมน้ำก่อนเค็มเค็มนิดนิดอร่อยครับหอมหน่อสับปะรดหน่อสับปะรดเนี่ยก็จะมีความขมนิดๆแล้วก็ความกรอบมันๆเขาไม่ได้ขมแบบนั้นนะครับไม่ได้ขมปี๋แต่ว่าผมว่ามันอร่อยตรงนี้แหละที่มันมีขมนิดๆกลิ่นสับปะรดหน่อยๆเข้ากับเครื่องเทศไข่อ่อนมะเขือพวงและไก่ทำไมคนถึงบอกว่ามีเครื่องแกงไข่ไหมเพราะมันหอมท่านผู้ชมหอมเข้าไปในเนื้อไก่เลยแต่ว่าผมได้กลิ่นใบกะเพราควายหรือใบยี่หร่าตกท้ายผมมันดีมากอันนี้กินกับข้าวอร่อยมากแน่ๆเนาะอร่อยจริงถ้าคุณไม่เชื่อคุณต้องลองเอาไปทำเองขายยังไงครับอันนี้ครึ่งกิโล160 บาทครับอันนี้เป็นแพ็กเกจ1 กิโลนะครับราคา300 บาท5 กิโลสำหรับร้านอาหารครับกิโลละ250 บาทอันนั้นจะเหมาะสำหรับร้านอาหารราคาจะถูกลงหน่อยครับย้ำอีกครั้งหนึ่งชื่อพริกแกงเผ็ดสงัดแกงป่าแสนตุ้งครับครับแน่นอนครับรสชาติดั้งเดิมแน่นอน 100% ครับคนแสนตุ้งทำเองครับนี่ครับเจอกันในเพจไหนบ้างพริกแกงเผ็ดสงัดแกงป่าแสนตุ้งครับมี LINE @ครับ @เผ็ด11ครับ THED 11นะใช่ครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0925367635ครับว่าซื้อไปแล้วใช้ได้เลยใช่ครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยใช่ครับทำไก่ใต้น้ำก็ได้ผัดเผ็ดก็ได้ทำน้ำยาขนมจีนก็ได้ครับทำอย่างนี้ได้เลยใช่ครับใส่ได้เลยใช่ครับทำห่อหมกก็ได้ห่อหมกก็ได้ใช่ครับเฮ้ยมันทำได้หลายอย่างจริงๆท่านผู้ชมครับเพราะพริกแกงเขาหอมแล้วหอมไม่เหมือนใครอยากให้รู้จักวันนี้เพราะว่าพริกแกงแสนตุ้งอันนี้อร่อยไม่เหมือนใครเผ็ดสงัดจำไว้ว่าไปว่าเผ็ดมากแต่คำว่ามากไม่ได้แปลว่าเผ็ดโดดนะครับแปลว่าเผ็ดแล้วหอมกลมกล่อมรสชาติดีเหมาะกับการนำไปทดลองทำที่บ้านด้วยตัวท่านเองไม่งั้นวันนี้ถึงขิงไม่มาแน่นอนครับบอกแล้วว่าของไม่ดีจริงเราไม่มาอย่าลืมนะครับวันศุกร์1 ทุ่มตรงออนไลน์ครับถึงพริกถึงขิงทุกคำแนะนำติชมนะครับขอบคุณไว้ณที่นี้ครับส่งเสริมกันสนับสนุนกันเรื่องราวของความอร่อยดีๆแบบนี้นำมาให้ท่านได้ดูจากพริกแกงเผ็ดสงัดแกงป่าแสนตุ้งวันนี้พร้อมรออยู่แล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณจิวครับครับพี่ขอบคุณคุณปลาด้วยนะครับนั่งสะดุ้งอยู่นู่นเลย แล้วพบกันจ้าวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับโอ้ยครับลอง
เผ็ดร้อนถึงใจแน่นอนครับสงัดถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิง